สวัสดีทุกคนวันนี้ผมอยู่กับผมรักประกอบนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Novel Creep Warship กันนะครับวู้ดีใจไหมเนี่ยถ้าถามว่าหายไปไหนในช่วงนี้ก็การบ้านม .4 การบ้านม .4 โคตรเยอะเลยบอกตรงแต่ไม่เป็นไรอ่ะไหนๆก็มาเล่นเกมนี้กันหน่อยแล้วกันนะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเรือยามาโตะนะครับทุกคน IJN ยามาโตะนะครับทุกคนซึ่งก็ได้มาก็นานแล้วก็นั่นแหละเล่นไปด้วยทำงานทำกันบ้านไปด้วยก็นั่นแหละอ่ะไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วมารีวิวเรือลำนี้กันหน่อยแล้วกันปืนใหญ่ขนาด460มิลลิเมตรท้าย94อัตราการยิง2ครั้งต่อนาที180องศาใช้เวลา62วินาที HE damage 7,800 อัตราการติดไฟ 33% damage AP 15,400 โอ้โหเลือดมีทั้งหมด 81,000 ถ้าสูงสุดก็ 90,000 อ่ะก็สามารถกันต่อได้ 50% ก็6-650มิลลิเมตรโอ้โหปืนหลักมีทั้งหมด3ป้อมปืนรองมีทั้งหมด14 AA ตอนนี้ก็มีแค่38ถ้าสูงสุดก็58ระยะยิงตอนนี้ก็25กิโลเมตรปืนรองระยะยิง 6.6 กิโลเมตรแต่ตอนนี้ใส่ส่วนปืนรองก็7กิโลเมตรถ้าอัพไปอีกโอ้โหถ้าอัพไปอีกก็ระยะการยิงปืนหลักก็26กิโลเมตรปืนรอง7กิโลเมตรความเร็ว27น็อตคาวานิชิ N1K ก็เป็นไฟเตอร์เทียร์9เลือด 3,000 ความเร็ว127น็อตก็ถ้าอัพไปอีกก็เป็นซุปเปอร์ยามาโตะก็นั่นแหละก็เสริมๆก็ตามนี้เลยโอเคไปดูกันเลยก็ไม่ต้องถามว่าทำไมไม่ถึงช็อตก็หูฟังอะไม่หูฟังก็อย่างนี้แหละก็ไม่รู้น่าจะแก้ยังไงถ้าไม่หูฟังมันช็อตเนี่ยเฮ้ยแต่อาจจะเป็นที่หูฟังอาจจะเป็นเพราะเครื่องวะแต่ตอนนี้เราโดนสปอตละโอเคตอนนี้เราจะไป Aเอแอดมิเรลนาคิมอฟโอ้ยิงไม่ได้หรอกก็จะลองเสี่ยงยิงดูตอนนี้อยู่หลังเขาแล้วก็นั่นแหละน่าจะติดเขาแน่ถ้ายิงข้ามเนี่ยเราตอนนี้โดนสปอร์ตจากเครื่องบินนะครับไม่รู้ว่าปล่อยเครื่องบินไปก่อนถึงแม้จะไม่บินเลยบนทุกเครื่องบินก็ตามแอดมิเรลนาคิมอฟประมาณนี้โดนท้ายเองดีอู้เขาซิทาเดลอีกประมาณนี้เฮ้ยตอร์ปิโดโอ้โหอู้แต่ยามาโตะมาแทนบูสเตอร์ก็ได้วะโอ้ยชะลอเรือโดนแล้วไม่โดนวะน่าจะโดนอยู่นั่นไงโดนตูดโอเคยามาโตะโอ้ซิทาเดลเจ็บหนักนั่นน่ะยามาโตะตอนนี้ยามาโตะอยู่หลังเขาแล้วเรียบร้อยเราจะไปดักหน้ามันดีวะแต่นึกจะติดเขาแทนเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยนั่นแหละ
อาการคนติดเขาอย่างนี้แหละหนีไปไหนไม่ได้ด้วยประเด็นหนีได้สักทีอ้าวเอส39ใช่ป่าวไม่รู้แต่ปืนนั้นน่าจะเป็นของวูสเตอร์แน่ๆอ้าวแต่ปืนรอทำงานแล้วอะไรกันแค่คันๆเองนั่นแหละฮะท่านผู้ชมเอส39ปืนไม่น่ากลัวแต่ปืนลองที่น่ากลัวดิปืนลองนายมันน่ากลัวซะจริงๆเห็นหมดถ้าเข้าใกล้เฮส39ปืนลองทำงานดุแน่ๆปืนลองยิ่งดุอีกด้วยฉะนั้นออกห่างดีกว่าโอเคตอนนี้เฮส39เลี้ยวเหมือนกันเปิดการมาหาพี่ทำไมแล้วใครเอาวะนั่นแหละคิวเดี๋ยวตอนนี้ปืนลองทำงานแล้วปืนลองมัน6กิโลหรือ7กิโลวะจำไม่ได้จะโอ้โหปาดสักขนาดนี้แสดงว่าปืนลอง7กิโลแน่รอก่อนแล้วกันนะโอ้โหเจ็บถอยคือลองดูอยู่มันเอส39เก็บไปแล้ววอเทอร์โลอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือยิงไม่รู้ยิงได้เปล่าเอ้าโอ้จะชนะแล้วเหรอโอเคดาเมจ 210,000 หักอะไรไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยได้มาแค่ 5,000 เองก็ดีกว่าไม่ได้โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้กันนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย